ค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของที่แบบเป็นวันหยุดวันปีใหม่นะคะวันนี้วันจันทร์ที่16เมษายน2555นะคะวันนี้อาจารย์หวานไม่ได้มานั่งกับอาจารย์ตุ้มวันนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์หวานไปช่วยงานที่ประเทศกัมพูชานะคะแล้วก็ว่าจะมาทำรายการในวันพรุ่งนี้เพราะนั้นพี่น้องจะได้เจออาจารย์หวานกับอาจารย์ตุ้มพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์ตุ้มก็จะพูดนั่งอยู่คนเดียวนะคะก็เลยเป็นการคุยคนเดียวเนี่ยก็จะเล่าให้พี่น้องฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่อาจารย์ตุ้มได้ปฏิบัติมานะคะในช่วงวันหยุดสงกรานต์นะคะคืออาจารย์ตุ้มกับอาจารย์หวานเนี่ยเราก็แบ่งหน้าที่กันนะคะว่าเราคิดว่าเราทั้งสองคนเนี่ยที่เราเป็นตัวแทนนักวิชาการคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะเราอยากจะไปในสถานที่ที่คนเสื้อแดงไปรวมตัวกันซึ่งทางนปช.ได้จัดการไปเล่นสงกรานต์นะคะที่ประเทศลาวและประเทศกัมพูชานะคะเพราะนั้นอาจารย์ตุ้มก็เลยบอกอาจารย์หวานว่างั้นอาจารย์ตุ้มขอไปประเทศลาวแล้วกันแล้วให้อาจารย์หวานไปประเทศกัมพูชานะคะเพราะว่ามีภารกิจนะคะที่จะต้องทำงานที่คณะไม่สามารถจะไปวันที่อาจารย์หวานเขาเดินทางได้นะคะในวันที่ไปที่ประเทศลาวนะคะอาจารย์ตุ้มก็ไปลงเครื่องนะคะไปเครื่องนะคะไปลงที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็มีเพื่อนนะคะมารับจากอุดรธานีเนี่ยไปส่งที่หนองคายนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยนะคะที่จังหวัดหนองคายเนี่ยมีเวทีค่ะก็มีเวทีคนเสื้อแดงนะคะก็มีพี่น้องมาฟังนะคะการปราศัยมากพอสมควรนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คงจะแบบว่าคงจะเหนื่อยๆกันนะคะแล้วก็ไม่ได้มาเท่าที่คนไปในประเทศลาวหรอกนะคะเพราะนั้นถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะคะเห็นเวทีเราแล้วว่าบอกว่าคนน้อยนะคะก็อยากจะบอกเลยนะคะว่าคนน้อยเป็นเพราะเขาเหนื่อยมากเขาเดินทางมานะคะเขานั่งรถไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือรถประจำทางหรือรถไฟก็ตามเนี่ยพี่น้องเหนื่อยเพราะนั้นพี่น้องขอพักผ่อนเพื่อที่จะเดินทางเข้าไปในประเทศลาวในวันรุ่งขึ้นคือวันที่11นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเห็นภาพที่เวทีเนี่ยว่าคนก็น้อยก็นั่งกันกระจัดกระจายนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะพี่น้องคนเสื้อแดงก็ยังเป็นพี่น้องคนเสื้อแดงอยู่ดีก็ยังแบบเกาะติดกับเวทีนะคะอาจารย์ตุ้มก็ได้มีโอกาสขึ้นไปปราศัยในที่นั้นนะคะแล้วก็ได้มีคำถามนะคะถึงไปยังส.ส.พรรคเพื่อไทยนะคะว่าถามว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยรักประชาชนหรือเปล่าเพราะว่านายกทักษิณเนี่ยนะคะท่านรักประชาชนแล้วก็อาจารย์ตุ้มเนี่ยก็รักประชาชนเพราะนั้นก็เลยต้องอยู่กับพรรคนายกทักษิณเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วปรากฏว่าคำถามนี้ของจันตุ้มเนี่ยนะคะมีพี่น้องใน Facebook ก็ส่ง Facebook กลับมาให้จันตุ้มบอกว่าอีกวันหนึ่งก็คือวันที่14นะคะที่ท่านนายกทักษิณไปที่ประเทศกัมพูชาก็ได้ไปตอบคำถามที่จันตุ้มถามเนี่ยนะคะบนเวทีของคนเสื้อแดงที่เสียมเรียบนะคะซึ่งท่านก็ได้ตอบว่าตอนนี้ท่านก็จะต้องดูแล้วว่านะคะส.ส.พรรคเพื่อไทยคนไหนบ้างที่ประชาชนรักนะคะท่านถามกลับมาแบบนี้นะคะเราก็เป็นงงว่าตกลงมันเป็นการตอบคำถามเดียวกันหรือเปล่านะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้เห็นชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราเน้นที่ประชาชนเป็นหลักไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยนะคะอยากจะให้ทุกคนทราบนะคะว่าประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตยนะคะประชาชนที่มีความเข้าใจต่อระบอบประชาธิปไตยจะทำให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้ค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องของส.ส.อย่างเดียวนะคะส.ส.เป็นเพียงแต่ผู้แทนนะคะที่เราได้เลือกเข้าไปเพื่อที่จะไปทำหน้าที่ในความต้องการของประชาชนนะคะซึ่งนะคะขณะนี้เนี่ยทางพรรคฝ่ายค้านก็พยายามพูดเสมอนะคะจะใช้คำวาทกรรมตลอดเวลานะคะว่าพวกมากลากไปนะคะคำว่าพวกมากลากไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกนะคะว่าไม่น่าจะนำมาใช้ในสภาที่เราพูดว่ามีแต่ผู้ทรงเกียรติใช่ไหมคะยังไงทำไมถึงเป็นผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะคะอาจารย์ตุ้งก็ยังบอกว่าท่านทุกคนเนี่ยคือผู้ทรงเกียรติทุกคนทำไมถึงคิดแบบนั้นนะคะเพราะอย่างน้อยที่สุดนะคะท่านเนี่ยนะคะเป็นคนที่ถูกรับเลือกนะคะได้รับการเลือกตั้งเข้าไปนั่งในรัฐสภาดังนั้นท่านได้เกียรติของประชาชนเนี่ยมอบให้ท่านไปนะคะให้ไปทำหน้าที่เนี่ยเพราะนั้นท่านคือผู้ทรงเกียรติดังนั้นนะคะจะมาพูดว่าเป็นการแบบพวกมากลากไปซึ่งเขามักจะใช้กรณีอะไรรู้ไหมคะกรณีมีปัญหานอกสภามีปัญหาขัดแย้งกันระหว่างคนกลุ่มคนหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งต่างคนต่างใครมีพวกมากกว่าก็จะชนะพวกที่มีเสียงน้อยกว่าเพราะส่วนมากก็จะมาลงเอยด้วยการใช้ความรุนแรง
นะคะแต่ในรัฐสภาไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะแล้วก็อยากจะเตือนความจำนะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเลยนะคะว่านะคะในช่วงหนึ่งนะคะนายอภิสิทธิ์เองตอนเป็นรัฐบาลนะคะก็ได้ใช้ถ้าจะใช้วาทกรรมอันนี้นะคะก็อยากจะใช้กลับไปให้นายอภิสิทธิ์เหมือนกันจริงๆไม่อยากใช้คำนี้นะคะเพราะตอนที่นายอภิสิทธิ์นะคะได้มาเป็นรัฐบาลนั้นเนี่ยนะคะโดยการเข้าไปเป็นรัฐบาลในค่ายทหารโดยการแต่งตั้งของทหารต่างๆแล้วก็มาเรียกร้องนะคะหรือมาพูดคุยกับพรรคอื่นๆซึ่งเคยเป็นพรรคร่วมของอีกพรรคหนึ่งนะคะที่เป็นรัฐบาลเก่าเนี่ยแต่ถูกยึดอำนาจไปนะคะแล้วท่านกับนายพิสิทธิ์ก็มาพูดกับเขายังไงไม่ทราบทำให้พรรคเหล่านั้นซึ่งเป็นพันธมิตรกับพรรคที่เป็นรัฐบาลเก่าที่ถูกยึดอำนาจเนี่ยนะคะได้แปรพรรคค่ะไปอยู่กับนายอภิสิทธิ์นะคะเมื่อไปอยู่กับนายอภิสิทธิ์นายอภิสิทธิ์ต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญนะคะมีช่วงหนึ่งคงจำกันได้ดีนะคะพี่น้องจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะมีการแบ่งเขตอะไรกันมากขึ้นจะทำให้โดยจากการวิจัยนะคะของอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์ท่านนี้จริงแล้วเนี่ยนะคะก็ทำกันบ้านให้กับพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดนะคะซึ่งตอนนี้ก็พยายามโผล่ตัวมาเหมือนกันนะคะแสดงความเห็นต่างๆซึ่งจันตุ้มมองแล้วนะคะว่าพี่น้องคงทราบดีว่าบุคคลคนนี้คืออะไรชื่อตัวบอใบไม้นะคะอยากจะบอกเลยนะคะว่าอย่าไปสนใจมากค่ะเพราะอะไรก็ตามที่เขาออกมาเสนอความคิดเห็นนั้นแน่นอนที่สุดค่ะมันก็จะไปในทิศทางที่เขาสนองตอบพวกอมาตย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็กลับมาดูตรงนี้ค่ะเมื่อนายคนนี้ได้ทำวิจัยออกมานะคะแล้วก็นะคะได้บอกว่าแล้วมีอีกคนนึงค่ะอีกคนที่ทำวิจัยออกมาก็คือคนที่ตอนนี้ก็อยู่นิด้ามั้งคะนะคะก็บอกว่าเนี่ยถ้าแบ่งเขตแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะจะทำให้พรรคฝ่ายค้านขณะนี้เนี่ยนะคะจะมีจำนวนคนมากขึ้นซึ่งเป็นการคาดเดานะคะซึ่งผลออกมาก็เป็นตรงข้ามแต่ไงก็ตามกลับมาถึงประเด็นนี้ค่ะก็มีการโหวตเสียงนะคะว่าจะรับหรือไม่รับในประเด็นที่แก้ไขตรงนี้นะคะของรัฐธรรมนูญในปี2550เนี่ยแหละนะคะปรากฏว่านะคะเพราะว่าการที่คุณจับมือกันนะคะเอาคนที่แปรพรรคกับฝ่ายค้านปัจจุบันมาจับมือกันแล้วเสียงคุณก็มากกว่านะคะในขณะที่นะคะพรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะคะที่จะมาทำแบบนี้เพราะว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะประเด็นหลักจริงๆต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณควรจะทำไงคะคุณควรจะแก้เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่ใช่มาแก้เพื่อประโยชน์ของพวกคุณนะคะน่าจะเสนอกรณีเช่นว่าสวน่าจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดไม่ใช่มีการลักตั้งนะคะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ทำเพื่อประชาชนเพราะว่าสิทธิ์และเสียงนะคะศักดิ์และสิทธิ์และเสียงจะได้เท่ากันกับคนที่เขามาจากเสียงของประชาชนนะคะไม่ใช่มาจากกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้ค่ะเพราะเวลาออกเสียงในสภาปั๊บทุกคนมีเสียงเท่ากันหมดซึ่งจริงๆอาจารย์ตุ้มยังมองนะคะถ้าเรายังมีสวลากตั้งอยู่เนี่ยนะคะกลุ่มนี้น่าจะมีสิทธิ์และเสียงเพียง1ส่วน3นะคะหมายถึงว่าถ้าออกเสียงมาแล้วเนี่ยให้มารวมกันได้แค่1ส่วน3เป็นจำนวน1ส่วน3เท่านั้นแล้วมารวมกันเพราะว่าจะไม่เท่ากับคนที่เขาถูกเลือกมาจากประชาชนจำนวนต้องมากมายนะคะมันไม่เหมือนกันมันต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกลับมาประเด็นของการขึ้นเวทีที่หนองคายนะคะอาจารย์ตุ้มก็เพิ่งรู้นะคะว่าตอนที่ไปหนองคายเนี่ยที่เขามีการโฆษณากันนะคะบอกว่าตุ้มโฮมเนี่ยนะคะไม่ได้ทราบหรอกว่าคำนี้เนี่ยแปลว่าอะไรก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นตุ้มโฮมตุ้มโฮมนะคะเพราะว่าคำนี้เนี่ยค่ะทำให้จันตุ้มนะคะเลือกว่าที่จะไปที่ประเทศลาวหรือจังหวัดหนองคายที่จะไปขึ้นเวทีนะคะไปช่วยท่านอาจารย์ธิดาเพราะว่ารู้มาว่านะคะแกนนำหลายท่านก็ไม่สามารถเพราะว่าติดในเรื่องของการประชุมสภาอยู่นะคะเมื่อไปที่นี่นะคะตุ้มโฮมเนี่ยถ้าเป็นแบบภาษาปกติก็คือตุ้มก็คืออาจารย์ตุ้มใช่ไหมคะโฮมแปลว่าบ้านไงคะตุ้มโฮมก็คือกลับบ้านอาจารย์ตุ้มเพราะนั้นอาจารย์ตุ้มก็เลยไปที่จังหวัดหนองคายนะคะกลับบ้านอาจารย์ตุ้มแต่พอไปถามคนอีสานแล้วนะคะปรากฏว่าภาษาอีสานแปลว่านะคะเป็นการรวมกันมารวมกันประชุมกันชุมนุมกันอะไรเงี้ยนะคะแปลตุ้มโฮมนะคะอันนี้ก็เป็นคำใหม่มากๆเลยก็แต่ก็ไงก็ตามค่ะดีใจค่ะที่ได้ไปแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้พบปะนะคะพี่น้องที่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้พบกันนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะพบกันทางจอทีวีนะคะหรือไม่ก็จะตามสี่แยกราชประสงค์นะคะหรือไม่ก็จะเป็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็เวทีที่รัฐสภานะคะข้างหน้ารัฐสภาเนี่ยซึ่งอาจารย์ตุ้มเจริญหวานเนี่ยก็มักจะไปปรากฏตัวที่นั่นเสมอๆนะคะแล้วก็ที่เรือนจำควบคุมตัวชั่วคราวนะคะที่บางเขนอีกที่หนึ่งนะคะที่เราไปอยู่เสมอแล้วนะคะเมื่อมีการปราศัยอะไรกันเสร็จนะคะพี่น้องก็แยกย้ายกันกลับไปนะคะวันรุ่งขึ้นค่ะ
นะคะในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันที่อาจารย์ตุ๊กคิดว่าวันเดี๋ยววันที่อาจจะผิดนิดหน่อยนะคะจันหวานไม่นั่งตรงนี้เลยลำบากนิดนะคะว่าวันที่ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะจำไม่ค่อยได้นะคะ12มั้งคะ12เช้าค่ะ12เช้าเนี่ยนะคะจันตุ้มก็รีบไปนะคะไปที่ด่านนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในประเทศลาวนะคะกับเพื่อนๆซึ่งได้นั่งรถทัวร์มานะคะเราก็ไปกันประมาณ 5-6 คนนะคะแล้วเราก็ข้ามไปฝั่งลาวก็คนที่พาเราไปเนี่ยก็เลยพาเราไปทานเฝอนะคะเฝอเป็นอาหารของประเทศของยวนนะคะของพวกเวียดนามนะคะแต่ว่าลาวเขาก็มีเฝอเหมือนหนองคายอุดรเขาก็มีเฝอเช่นเดียวกันนะคะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะจะเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กเนี่ยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีลูกชิ้นหรือมีเนื้อสดนะคะและน้ำเขาจะใสๆถ้าของประเทศยวนจริงๆเนี่ยเขาจะใส่พวกหอมใหญ่นะคะเข้าไปด้วยแล้วก็จะมีพวกใบโหระพานะคะมีถั่วงอกดิบมีพริกดิบพริกสดนะคะพริกสดให้เราได้ทานแล้วก็บีบมะนาวนะคะแล้วก็จะมีพริกตำของเขาซึ่งก็จะรสชาติอร่อยมากเลยนะคะพอเราไปที่นั่นเนี่ยนะคะพอเราจอดรถที่ข้างหน้าร้านเฝอที่อร่อยที่สุดเขาว่านะคะว่าอร่อยที่สุดในเวียงจันทน์เนี่ยนะคะพอลงไปปั๊บก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็อยู่ที่รถตู้นะคะเป็นคนลาวเนี่ยเขาก็ถามนะคะคนที่มากับอาจารย์ตุ้มเนี่ยบอกว่านั่นอาจารย์ตุ้มหรือเปล่านะคะปรากฏว่าที่จะเล่าให้พี่น้องฟังนะคะคืออยากจะบอกเลยค่ะว่าแหมดีใจมากว่าคนที่ดูรายการที่นี่ความจริงเนี่ยนะคะไม่ได้มีเฉพาะคนไทยนะคะปรากฏว่าพี่น้องลาวค่ะดูกันเหมือนกันค่ะแล้วก็จำหน้าได้นะคะแล้วก็พยายามทักทายนะคะพอเราไปนั่งทานในร้านเนี่ยปรากฏว่าก็ไปเจออีกค่ะจะไปเจอคนที่เป็นแฟนคลับเลยนะคะปรากฏพอเราทานเสร็จเนี่ยแฟนคลับเขานะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะมาสามีภรรยานะคะคู่หนึ่งนะคะภรรยาชื่อว่าคุณตุ้มเหมือนกันนะคะชื่อตุ้มเหมือนกันเลยนะคะสามีชื่อคุณประสิทธิ์นะคะซึ่งคุณประสิทธิ์นะคะหรือว่าภาษาลาวเขาเขียนเฮงมั้งคะนะคะก็บอกว่าขอเลี้ยงอาหารมื้อนี้ให้อาจารย์ตุ้มและคณะนะคะเพราะนั้นเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะว่าโอ้โหแฟนคลับเรานะคะแบบเขาบอกว่าต้อนรับนะคะพวกเรานะคะมาสู่ประเทศลาวแล้วก็เลี้ยงอาหารเราจะบอกเลยค่ะว่าเป็นปลื้มมากค่ะว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างที่ย้ำแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะที่ดูรายการของเราเพราะรายการของเราได้พยายามนำเสนอความจริงโดยเฉพาะเรื่องของความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะคะแล้วก็ต่อสู้อย่างไม่ผิดพลาดไม่ผิดพลาดเรื่องอะไรคะคือไม่โดนจับไปเข้าคุกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตุ้มมองว่านะคะการต่อสู้นั้นต้องต่อสู้นอกคุกค่ะถ้าต่อสู้ในคุกมันทำอะไรไม่ได้นะคะอิสรภาพเท่านั้นค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการต่อสู้ค่ะแต่การจะได้อิสรภาพนี้เราก็จำเป็นค่ะจะต้องต่อสู้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายเราจะละเมิดกฎหมายไม่ได้เพราะการที่เราจะละเมิดกฎหมายนะคะเราก็อาจจะถูกจับเข้าไปเพราะเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าตุลาการก็พิวัตรใช่ไหมคะเรามีตุลาการพิวัตรเหมือนการกระทำผิดของเราแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยบางครั้งบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าเราจะถูกสั่งให้จำคุกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้คือพวกเราจะต้องเซฟตัวเองนะคะทำให้พวกเราปลอดภัยที่สุดโดยที่มีความรู้ที่ชัดเจนนะคะเสร็จแล้วค่ะพอเราทานเฝอกันเสร็จนะคะเราก็ไปที่วัดนะคะวัดนี้นะคะขอโทษทีค่ะจำชื่อไม่ได้นะคะจำชื่อได้ไหมคะเดี๋ยวต้องถามกองถ่ายนิดนึงจำชื่อวัดได้ไหมนะคะก็จำไม่ได้นะคะเสร็จแล้วก็ไปที่วัดเนี่ยก็ไปรอค่ะไปรอท่านนายกทักษิณเพราะท่านจะมาประมาณ9โมงนะคะพี่น้องก็ไปกันมากมายเลยนะคะเยอะมากๆค่ะแล้วก็ที่นั่นเนี่ยถ้าจะเข้าไปในโบสถ์เนี่ยนะคะเขาให้ใส่ผ้าถุงค่ะนั้นก็มีพี่น้องนะคะเสื้อแดงนะคะซึ่งมีชุดขาวเลยค่ะแล้วมีผ้าถุงแล้วก็บอกอาจารย์ตุ้มว่าอาจารย์ตุ้มมีหรือเปล่าเพราะอาจารย์ตุ้มใส่กางเกงไปนะคะแล้วก็เสื้อแดงนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าจันตุ้มไม่มีนะคะพี่น้องก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวไปที่รถมีชุดมาแบบสำรองอีกหนึ่งชุดนะคะพี่น้องท่านนั้นนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะก็ให้อาจารย์ตุ้มมาแล้วก็บอกว่าแล้วจันถามว่าจะคืนยังไงล่ะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเจอกันแล้วปราดพี่น้องก็บอกว่านะคะพี่คนนั้นก็บอกว่าไม่ต้องคืนให้จันตุ้มไปเลยนะคะก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะตอนนี้ก็ซักให้เรียบร้อยแล้วถ้าโอกาสหน้านะคะได้ใส่อีกนะคะหรือได้เจอกันอีกก็จะคืนให้นะคะก็นะคะพวกเราก็รอท่านนายกนะคะการเข้าไปตรงนั้นเนี่ยนะคะเขาจะมีประตูซึ่งจะตรวจอาวุธก่อนที่จะเข้าไปบันไดที่จะขึ้นไปในโบสถ์นะคะเขาก็ตรวจอาวุธแล้วก็คนที่ขึ้นไปได้เนี่ยจะต้องติดบัตรอนุญาตนะคะบัตรอนุญาตตัวนี้เป็นสิ่งที่ลาวเขาทำขึ้นมาเนี่ยนะคะอาจารย์ตุ้มก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเลยนะคะพอดีนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะ
จริงๆอาจารย์ตุ้มเนี่ยไม่มีบัตรหรอกนะคะเพราะว่าก็ไม่ทราบไม่รู้จะไปเอาจากใครนะคะเพราะที่ไปเนี่ยก็ด้วยทุนส่วนตัวนะคะที่ไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับใครเลยแล้วก็ไปของตัวเองนะคะก็โดยใช้เครือข่ายคือเพื่อนเนี่ยนะคะว่าเราจะไปอย่างนั้นอย่างนี้ไปยังไงบ้างโดยที่มีเพื่อนจากกรุงเทพเนี่ยไปเป็นเพื่อนเท่านั้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่ามีสิทธิอะไรพิเศษคือเหมือนพี่น้องคือไปแบบไม่มีบัตรแต่พอดีโชคดีค่ะไปเจอลูกศิษย์ค่ะเพราะจันตุ้มเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไปสอนหนังสือนะคะนานมาแล้วค่ะก็สักประมาณสัก10กว่าปีมาแล้วนะคะไปเปิดโครงการปริญญาโทค่ะที่อุดรธานีนะคะชื่อว่าโครงการปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเพราะนั้นอาจารย์ตุ้มเนี่ยนะคะก็สอนหนังสือมานานมากนะคะที่นั่นตอนนี้เราไม่มีโครงการนี้แล้วนะคะปริญญาโทที่อุดรนี่เราจบไปแล้วนะคะเพราะอธิการสุรพลบอกว่าไม่อยากให้มีนะคะศูนย์มากมายถ้าไม่ใช่ศูนย์ที่มีมหาลัยของเราไปตั้งที่นั่นด้วยนะคะคือหมายถึงไปสร้างอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีการสร้างที่อุดรเพราะนั้นอธิการก็ให้หยุดโครงการนี้ไปเราก็หยุดไปนะคะก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะก็เป็นรองผู้กับนะคะรองผู้กับคนนี้ก็มีบัตรค่ะแล้วเขาก็เห็นอาจารย์ตุ้มเนี่ยอยากเข้าไปมากเพราะเป็นโอกาสที่ได้เจอท่านนายกใช่ไหมคะเขาก็เลยเสียสละบัตรเขาเนี่ยให้อาจารย์ตุ้มนะคะอาจารย์ตุ้มก็โชคดีจริงๆอาจารย์ตุ้มก็ติดบัตรพอเดินไปตรวจกระเป๋าอะไรเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็ไปเจอนะคะผู้ชายท่านหนึ่งนะคะท่านก็ลักษณะอ้วนๆนิดหนึ่งนะคะท่านก็บอกอาจารย์ตุ้มหรือเปล่านะคะอาจารย์ตุ้มบอกใช่ค่ะมันบอกผมเป็นปลัดกระทรวง ICT ที่นี่นะคะท่านชื่อว่านะคะท่านเฉลิมชัยค่ะนะคะท่านเฉลิมชัยเราต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะท่านดูรายการของเราเช่นเดียวกันค่ะท่านเฉลิมชัยก็แบบดูแลนะคะแล้วก็บอกใช่จันตุ้มยืนตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวนะจะได้เจอนายกทักษิณถ้าจันตุ้มอยู่อย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาไปนำไปให้ได้เจอเองอะไรเงี้ยนะคะเพราะคนเยอะมากค่ะมากๆเลยนะคะนั่นตุ้มก็รอตามที่ท่านปลัดเฉลิมชัยท่านบอกเลยนะคะแล้วเราก็รออย่างนั้นปรากฏคนมาเยอะแยะนะคะคนที่ขึ้นมาบนในโบสถ์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอย่างที่บอกค่ะมีบัตรแล้วก็เขาก็มีความพร้อมในการแต่งตัวมาอย่างเรียบร้อยนะคะว่าผู้หญิงก็จะใส่เป็นผนุ่งอะไรมาเนี่ยนะคะอย่างสวยงามนะคะแล้วผู้ชายก็เป็นพวกแบบหลายคนดูแล้วเป็นพวกแบบใหญ่โตเหมือนกันนะคะก็อาจารย์ตุ้มก็สังเกตการเพื่อจะมาเล่าให้พี่น้องฟังนะคะว่าบรรยากาศเป็นไงแต่ไงก็ตามค่ะข้างล่างไม่ได้ยิ่งหย่อนนะคะคือทุกคนนะคะรอคอยค่ะจะบอกได้เลยว่าเป็นการรอคอยที่ทุกคนรอมานานมากๆที่จะได้เจอนายกทักษิณตัวเป็นๆไงคะเพราะว่าท่านก็วิดีโอลิงก์มาให้เราต่างๆนานานะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการชุมนุมใหญ่เลยนะคะท่านก็มักจะวิดีโอลิงก์มาพูดคุยกับพวกเรานะคะในยามที่เหตุการณ์มันไม่รุนแรงมากเหมือนว่าไม่ทำให้พี่น้องเสื้อแดงต้องมีความลำบากใจมากเนี่ยท่านก็จะวิดีโอลิงก์เข้ามานะคะวันนี้จะเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้เจอท่านเพราะนั้นทุกคนรอคอยค่ะบริเวณเต็นท์นะคะซึ่งอยู่ข้างหน้าที่ตรวจอาวุธเนี่ยนะคะที่เป็นประตูตรวจอาวุธแล้วก็จะเป็นบันไดนะคะที่จะขึ้นไปเป็นทางขึ้นบันไดเนี่ยนะคะพี่น้องเต็มมากค่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้ว9โมงท่านนายกมาปรากฏว่าท่านนายกจะเดินผ่านพี่น้องนะคะซึ่งรอรับท่านนายกได้นะคะใช้เวลานานพอสมควรนะครับบริการท่านนายกก็ต้องพยายามบอกขอให้ท่านนายกเดินแต่นายกก็ดีมากค่ะคือท่านไม่ได้แบบจะรีบไปเหมือนที่บริการพยายามดึงท่านให้ไปนะคะท่านก็รีรอค่ะแล้วก็พยายามที่จะเจอนะคะแล้วก็จับมือนะคะบรรดาพี่น้องที่มารอคอยพี่น้องบางคนก็ร้องไห้นะคะน้ำตาไหลนายกเองก็ซึ้งนะคะนายกเองน้ำตาคลอตลอดทางนะคะแล้วก็เดินไปด้วยหน้าตาที่ผ่องใสค่ะยิ้มแย้มค่ะนะคะพอเดินขึ้นมาเสร็จท่านก็หันกลับไปนะคะแล้วก็ไปพูดคุยนะคะกับพี่น้องแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่มาอยากจะบอกเลยค่ะว่านะคะทุกคนที่มาที่นี่นะคะคืออาจจะแบบงบประมาณน้อยนะคะก็เลยมาเพียงจากประเทศลาวเท่านั้นนะคะมาหนองคายมาลาวนี่จะงบประมาณจะถูกกว่าที่ไปทางกัมพูชานะคะแต่ไงก็ตามค่ะคือเราได้เห็นภาพที่ว่าใจถึงใจอะค่ะความรู้สึกมันช่างประทับใจจริงๆนะคะแล้วจันตุ้มก็มีโอกาสได้เจอท่านปลัดนะคะท่านปลัดก็เฉลิมชัยท่านก็พาจันตุ้มเข้าไปในบริเวณข้างในนะคะข้างในเจดีย์แล้วท่านก็บอกว่าให้ยืนตรงนี้นะคะเพราะท่านนายกก้าวเข้ามาปั๊บจะต้องเจอจันตุ้มทันทีนะคะพอเจอปั๊บท่านนายกก็ท่านก็ทักว่าตุ้มนะคะแล้วท่านก็สวมกอดนะคะซึ่งเป็นปลื้มมากนะคะเพราะเราก็ต่อสู้มาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอยากจะบอกพี่น้องนะคะคืออาจารย์ตุ้มเนี่ยนะคะตัวเองเนี่ยได้ข้ามจุดนี้ไปแล้วนะคะ
ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เข้ามาต่อสู้เพื่อพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยเพราะเห็นถึงความไม่เป็นธรรมอย่างมากมายนะคะท่านนายกท่านเป็นผู้เสียหายค่ะท่านเป็นเหยื่อซึ่งเห็นชัดที่สุดเพราะนั้นนะคะอะไรก็ตามที่เราพูดถึงเราถึงจะแบบยกตัวอย่างท่านนายกมาพูดท่านนายกทักษิณมาพูดเสมอนะคะมีพี่น้องเขียน Facebook มาให้จันตุ้มเหมือนกันนะคะบอกว่าถ้าจันตุ้มไปแสดงถึงความรักท่านนายกมากเลยนะคะก็ย่อมแสดงว่าความเป็นวิชาการของจันตุ้มจะลดลงมานะคะจันตุ้มอยากจะบอกเลยค่ะนะคะขออนุญาตเลยนะคะท่านพูดปรารถนาดีนะคะจันตุ้มคือเราจะมีความคิดต่างซึ่งจันตุ้มคิดว่าความคิดต่างนี่เราคุยกันได้นะคะอาจารย์ตุ้มมองว่าอาจารย์ตุ้มเชื่อเลยค่ะทุกคนที่มาที่จังหวัดหนองคายในวันนั้นที่เวทีที่จันตุ้มปราศัยนะคะแล้วก็ที่ข้ามไปประเทศลาวในวันนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยเฝ้าดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างจันตุ้มแน่ใจค่ะทุกคนมีความผูกพันกับท่านนายกทักษิณนะคะทุกคนเห็นใจท่านเมื่อเห็นใจนานๆใช่ไหมคะมันก็กลายเป็นความรักไงคะแต่ความรักชนิดว่ามันเกิดจากความเห็นใจอ่ะนะคะแล้วก็ต้องการให้มีความยุติธรรมเพื่อจะให้ทำให้คนคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนไทยอ่ะไม่ว่าจะเป็นสัญชาตินะคะสัญชาติเดียวนะเขาเกิดประเทศไทยแล้วเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้ประเทศด้วยนะคะแต่ถูกยึดอำนาจถูกโจรปล้นอำนาจไปเนี่ยนะคะเพราะนั้นแน่นอนที่สุดค่ะอาจารย์ตุ้มได้เลือกข้างแล้วค่ะได้เลือกข้างที่มีความเสียหายนะคะไม่ใช่ข้างที่เป็นฝ่ายเอาเปรียบคนอื่นหรือฝ่ายกระทำคนอื่นอาจารย์ตุ้มไม่เลือกข้างนั้นค่ะเพราะนั้นแน่นอนค่ะความรู้สึกของพี่น้องบางคนจะมาว่าเป็นนักวิชาการคุณมาทำแบบนี้มันจะไม่ถูกต้องอาจารย์ตุ้มคิดว่านะคะไม่มีใครหรอกค่ะในโลกนี้ที่จะบอกว่าฉันอยู่ตรงกลางฉันไม่ได้คิดอย่างนี้คือแต่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวลึกๆนะคะแต่ที่เราไปเราก็แสดงออกแล้วว่าเรารู้สึกอย่างไรนะคะนี่กลับมาประเด็นนี้ค่ะว่ายังไงก็ตามถึงเราจะรักใครก็ตามนะคะอาจารย์ตุ้มคิดว่าการทำงานของนักวิชาการโดยเฉพาะอาจารย์ตุ้มจันหวานเนี่ยนะคะเราทำเพื่อความถูกต้องเราไม่ได้เน้นว่าต้องทำเพื่อคนคนนี้เท่านั้นไม่ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะเคลียร์กับท่านพี่น้องที่ส่ง Facebook มาด้วยความกรุณานะคะแล้วก็หวังดีกับอาจารย์ตุ้มในว่ากลัวว่าความเป็นนักวิชาการของอาจารย์เนี่ยมันจะทำให้ด้อยลงไปนะคะแต่อาจารย์ตุ้มไม่เห็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะกลายเป็นอาจารย์ตุ้มอยากจะพูดเลยนะคะว่านักวิชาการเสื้อแดงเนี่ยนะคะเขาก็มีหัวใจนะคะนักวิชาการเสื้อแดงทำไมเขาจะทำอะไรที่ให้เห็นภาพว่าเขาเป็นใครอย่างไรไม่ได้หรือนะคะจะต้องรออยู่บนเหนือทุกสิ่งอย่างเลยนะคะในขณะที่นะคะนักวิชาการสีอื่นไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการฝ่ายอำมาตย์นักวิชาการเสื้อเหลืองก็ดีนะคะเขาสามารถที่จะชมคนนั้นคนนี้ได้สารพัดเนี่ยนะคะทำไมเขายังทำได้แล้วคนอื่นๆในสังคมก็ยังเห็นว่าเขาเป็นคนโอเคนะคะเป็นนักวิชาการโดยที่ไม่มีอะไรบกพร่องยกเว้นกลุ่มเราจะว่านะคะแต่ว่าคนอื่นๆกลับเห็นว่าเห็นดีเห็นงามแต่พอเป็นนักวิชาการคนเสื้อแดงเนี่ยแน่นอนเราได้เลือกข้างเขาเลือกข้างเสื้อแดงนะแต่พอเราจะมาอะไรกับท่านนายกทักษิณแล้วเนี่ยนะคะเรากลายเป็นว่าเราจะเป็นคนที่ด้อยลงไปหรือเปล่าในความเป็นนักวิชาการในอีกทีนะคะว่าอาจารย์ตุ้มจันหวานเนี่ยนะคะผู้แทนจันหวานเลยนะคะว่าแม้แต่พักนะคะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือแม้แต่ที่จันตุ้มปราศัยบนเวทีจันตุ้มก็ได้บอกแล้วว่านะคะท่านนายกพูดถึงการปรองดองเสมอท่านลิงก์นะคะท่านวิดีโอลิงก์เข้ามาที่หัดยะที่หนองคายนะคะท่านได้พูดถึงการปรองดองว่าอยากจะเข้าสู่โหมดปรองดองให้เรามีการให้อภัยต่างๆนาจันตุ้มยังพูดบนเวทีเลยค่ะว่ารู้สึกว่าท่านนายกทักษิณจะลืมไปประเด็นนึงนะคะเรื่องการปรองดองเนี่ยนะคะท่านจะลืมประเด็นว่าจะต้องเอาความจริงออกมาก่อนนะคะจันตุ้มยังพูดอย่างนี้เห็นไหมคะเพราะนั่นอะไรก็ตามค่ะนะคะเราเนี่ยนักวิชาการคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะเรายึดมั่นในเรื่องของหลักการอย่างชัดเจนนะคะอาจารย์ตุ้มบอกแล้วนะคะหลักการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าหลักการไม่แม่นคุณพังอย่างเดียวค่ะแล้วเราจะไม่มีหน้าออกมาเพื่อจะพูดว่าฉันเป็นนักวิชาการอีกเลยค่ะเพราะนั้นนะคะอยากให้พี่น้องซึ่งเป็นห่วงอาจารย์ตุ้มนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งแล้วก็สบายใจค่ะอาจารย์ตุ้มรู้ค่ะนะคะแต่ก็ขอบคุณที่เตือนมานะคะเพราะว่าก็ได้รู้ว่านะคะมีพี่น้องบางกลุ่มก็อาจจะคิดแบบนี้แต่ต้องเคลียร์ค่ะเพราะว่าอาจารย์ตุ้มคิดว่าถ้าเราไม่เคลียร์ในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่มันติดอยู่ในใจแล้วก็ทำให้เราคิดแบบนั้นว่าเอ๊ะอาจารย์คนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่านะคะบอกได้เลยนะคะว่าอาจารย์ตุ้มเป็นนักวิชาการแล้วสามารถที่จะแยกแยะได้นะคะว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่นะคะเราไม่ตาบอดค่ะนะคะเดี๋ยวเบรกสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบอาจารย์ตุ้มอีกทีนึงค่ะกลับมาพบกันในเบรกที่2นะคะรายการที่นี่ความจริงนะคะ
ก็มีทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะสำหรับวันนี้จันหวานไม่มาบอกอีกครั้งสำหรับคนที่เพิ่งเปิดหน้าจอดูนะคะว่าเอ๊ะทำไมจันตุ้มนั่งอยู่คนเดียวนะคะอาจารย์หวานกำลังกลับจากกัมพูชานะคะคิดว่าคืนนี้น่าจะถึงนะคะก็เมื่อกี้นะคะอาจารย์ตุ้มพูดถึงประเด็นว่านะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศลาวนะคะว่าท่านนายกก็ขึ้นมาบนโบสถ์นะคะแล้วท่านก็เข้าไปพี่น้องเยอะมากนะคะพยายามที่จะแย่งยื้อนะคะจับมือคือได้สัมผัสท่านนะคะทุกคนก็เป็นปลื้มแล้วก็ท่านนายกก็ออกมาพูดคุยกับพี่น้องอีกครั้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็เข้าไปในโบสถ์นะคะแล้วก็ไปนั่งทําพิธีซึ่งการทําพิธีเนี่ยนะคะอาจารย์ตุ้มเนี่ยไม่ได้เข้าไปหรอกนะคะเพราะว่าเขาจะปิดประตูบทเลยนะคะทำพิธีเนี่ยก็คงจะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้เห็นนะคะว่าพิธีเขาทำอะไรกันบ้างและอย่างมันร้อนมากๆเลยค่ะร้อนมากจนแบบอยากจะเป็นลมนะคะเพราะอากาศในวันนั้นนะคะร้อนสุดๆนะคะจันตุ้มก็เลยออกมาข้างนอกมายืนบริเวณข้างหน้าแถวบันไดนะคะหน้าโบสถ์อะค่ะหลังจากที่ท่านนายกทำพิธีเสร็จนะคะท่านก็ออกมานะคะแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องสักพักหนึ่งนะคะแล้วท่านก็พี่น้องก็ตะโกนนะคะว่าทักษิณกลับบ้านนะคะบอกให้ท่านกลับบ้านแล้วก็บอกรักทักษิณอะไรนะคะพี่น้องก็ตะโกนกันใหญ่นะคะคนเยอะมากค่ะจันตุ้มคิดว่าเยอะมากๆนะคะทั้งที่นะคะ เราคือที่ประเทศลาวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไฮไลท์นะคะของการจัดสงกรานต์หรือมาทำบุญที่นี่เนี่ยนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะคือเป็นโอกาสให้พี่น้องส่วนหนึ่งได้มีโอกาสได้พบนะคะตัวเป็นๆของท่านนายกทักษิณนายกทักษิณพูดไปพูดมาท่านก็อึ้งค่ะคือท่านแบบพูดไม่ออกอ่ะเพราะว่าเหมือนน้ำตาท่านคลอมากนะคะท่านดีใจที่พี่น้องรักท่านนะคะแล้วก็ทุกคนก็เห็นว่าท่านเป็นคนดีแล้วก็ไม่ใช่นชอย่างที่พรรคฝ่ายค้านได้เรียกขนานนามท่านตลอดเวลานะคะเพราะเรารู้ดีจะต้องบอกแล้วนะว่ามาลาอินเซอร์นะคะความผิดในตัวเองกับมาลาโพรบิต้าท่านเป็นกลุ่มที่กฎหมายบอกว่าผิดจริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้บอกว่าผิดแต่พอดีคตส.บอกว่าผิดนะคะแล้วก็นะคะบางกลุ่มบอกว่าผิดพิพากษามาว่าท่านผิดจริงท่านไม่ได้ผิดนะการเซ็นชื่อให้ภรรยาทำนิติกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครเป็นสามีภรรยาในยุคก่อนนะคะหมายถึงว่าในปีก่อนๆนี้เดี๋ยวนี้เขายกเลิกตรงนี้ไปแล้วนะคะว่าไม่ต้องเซ็นแล้วแต่ก่อนเนี่ยว่าถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยถ้าจะทำนิติกรรมเนี่ยนะคะคนเป็นภรรยาเนี่ยสามีต้องเซ็นยินยอมและรับรู้นะคะเพราะนั้นนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นจิ๊บจ้อยมากๆเลยเพราะนั้นท่านก็ยังเป็นคนที่ประชาชนยังต้องการแล้วก็ต้องการให้ท่านกลับมาทำให้ประเทศชาติมีความสุขนะคะเพราะท่านและท่านก็ชวนพวกเรานะคะว่าให้ทานข้าวแล้วถามว่าทุกคนมีข้าวทานไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีของมาแจกนะคะแต่น่าเสียดายค่ะต้องบอกทีมงานไปนะว่าจริงๆแล้วที่มีการโฆษณากันว่านะคะคนที่ไปประเทศลาวและประเทศกัมพูชาจะได้เสื้อใช่ไหมคะแล้วมีโลโก้ท่านนายกทักษิณเนี่ยเสื้อสีขาวนะคะโลโก้ท่านนายกทักษิณนะคะแล้วก็ได้หน้ากากยางหน้านายกทักษิณเนี่ยนะคะรวมถึงขันนะคะซึ่งมีคำอวยพรซึ่งเขียนโดยนายกทักษิณนะคะแล้วเขาก็เป็นขันสีแดงเข้มๆนะคะแดงเลือดหมูแล้วก็จะเป็นไอตัวพิมพ์ลงไปเป็นสีขาวนะคะรวมถึงพัดรูปนายกทักษิณนะคะเนี่ยปรากฏว่าคนที่ไปที่ประเทศลาวนะคะไม่ได้เสื้อกับไม่ได้หมวกไม่ได้เสื้อกับไม่ได้หน้ากากนะคะก็น่าเสียดายเพราะว่าพี่น้องเขาอยากได้กันมากเขาอยากจะใส่หน้ากากท่านนายกนะคะเดินกลับสู่ดินแดนแผ่นดินไทยนะคะแต่เขาก็ไม่มีโอกาสก็ฝากบอกคนที่จัดนะคะว่าจริงก็น่าจะมีนะคะว่ามีการมอบให้ทีหลังนะคะสำหรับคนที่อยากจะได้นะคะเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะแต่มาประเด็นนี้นิดนึงมีคนเตือนจันตุ้มนะคะพี่น้องที่ได้รับหน้ากากไปนะคะอันนี้เตือนทุกคนที่ดูรายการอยู่นะคะคนที่ได้หน้ากากไปขอให้รักษาหน้ากากนั้นให้ดีเพราะมีคนเตือนอาจารย์ตุ้มว่าฝ่ายตรงกันข้ามของเราอาจจะใช้หน้ากากนั้นแล้วไปปฏิบัติการอาชญากรรมก็ได้นะคะเพราะหน้ากากนั้นมันปิดหน้าหมดใช่ไหมแล้วก็จะกลายเป็นในหน้านิรโทษศิลป์ไปเป็นอาชญากรหมดเลยนะคะเพราะนั้นพี่น้องต้องเก็บนะคะหน้ากากนั้นไว้ให้ดีอย่าให้ใครไปเป็นอังคารนะคะเพราะนี้ก็ถ้าเราวิเคราะห์ตามหลักวิชานะคะโอกาสเกิดมันอาจจะน้อยนะคะแต่ถ้ามันเกิดจะมีความเสียหายมากเพราะในขณะนี้นะคะขนาดเราไม่ได้ทำอะไรนะคะ
เราก็ยังมีการถูกใส่ร้ายต่างๆนานานะคะไม่ว่าอะไรก็ตามอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะมีโจรคนหนึ่งไปปล้นแบงค์ไงคะแล้วเขาใส่เสื้อนะคะว่าดูไบบุรีจำได้ไหมคะแล้วเขาก็หันเสื้อเขาเนี่ยให้กับทาง CCTV ดูอย่างชัดเจนว่าเขาใส่เสื้อดูไบบุรีนะคะเพราะนั้นพี่น้องก็ต้องระวังเรื่องหน้ากากเช่นเดียวกันนี่จันตุ้มเตือนด้วยความหวังดีนะคะว่าเราอาจารย์ตุ้มสอนอายวิทยาเนี่ยสอนเรื่องของสาเหตุอาชญากรรมเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของการอาชญากรรมที่เกิดจากการเกลียดเนี่ยนะคะเพราะนั้นโอกาสเกิดเนี่ยมันมีค่ะแล้วมันจะมีความเสียหายจริงต่อกระบวนการการต่อสู้ของคนเสื้อแดงรวมถึงนะคะก็จะไปถึงท่านนายกทักษิณด้วยนะคะนี่ก็หลังจากนั้นนะคะท่านก็ได้ทานข้าวเสร็จจตุ้มก็ได้ออกมาจากโบสถ์แล้วนะคะแล้วก็ได้หาทางกลับสู่ประเทศไทยแล้วก็ในวันนั้นก็ได้ขึ้นเครื่องบินกลับเลยนะคะเพราะว่าก็เตรียมมาเพื่อจะตรวจข้อสอบค่ะเพราะช่วงนี้เป็นเวลาที่จะต้องตรวจข้อสอบแล้วส่งคะแนนนะคะก็รีบกลับบ้านแล้วก็จริงๆอยากไปนะคะวันที่13กลับมาวันที่13นะคะไอ้กลับมาวันที่12ยังไงกันนะคะงงเหมือนกันนะเรื่องวันที่จำไม่ได้นะคะขอโทษทีเป็นคนที่เลอะเลือนมากเรื่องเลขตัวเลขแล้วก็เรื่องชื่อคนนะคะแล้วพอกลับมาเสร็จนะคะก็มีเพื่อนก็โทรมาว่าไอ้ไปกัมพูชาหรือเปล่าจันตุ้มก็บอกว่าไม่ได้ไปหรอกนะคะเพราะว่าค่าเครื่องบินแพงมากที่กัมพูชานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะพยายามจะหารถตู้ก็แบบพอดีกลุ่มต่างๆเขาก็ไปกันหมดแล้วนะคะเราก็เลยไม่มีโอกาสแต่ไม่เป็นไรค่ะจันตุ้มก็ติดตามดูจากทีวีซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะอาจารย์หวานซึ่งเป็นคณะทำงานนะคะที่ประเทศกัมพูชาจะมาเล่าให้พี่น้องฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะนี่วันนี้อาจารย์ตุ้มอยากจะให้ดูนะคะหัวข้อข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้อยากจะบอกเลยค่ะว่าจริงๆนะหนังสือพิมพ์บางฉบับเนี่ยนะมันไม่รู้จะพูดยังไงดีค่ะเขาอยู่ในโหมดปรองดองนะแต่ว่าทุกอย่างที่คุณลงมานะคะมันจะปรองดองกันได้ยังไงถ้ามีคำพูดแบบนี้นะคะหัวข้อข่าวค่ะนะคะเขาบอกว่าอยากได้นิรโทษกรรมแม้วแบไตแต่ยืนยันไม่ยอมรับผิดนะคะนี่เป็นสิ่งที่เขาจวกหัวขึ้นมานะคะจวกหัวข่าวอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งจันตุ้มก็อยู่นะที่โดยเฉพาะประเทศลาวเนี่ยนะคะที่หนองคายท่านนายกก็พูดถึงเรื่องการปรองดองท่านนายกไม่เคยเอ่ยสักคำหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องการนิรโทษกรรมนะคะท่านไม่เคยพูดนะคะสิ่งที่คุณมันเป็นจวกหัวข้อข่าวนะคะไม่ทราบว่าเอามาจากไหนแล้วก็เหมือนเป็นพล็อตเรื่องนะคะเป็นพล็อตนะคะเป็นบทอะที่หน้าที่ของหนังสือพิมพ์บางฉบับซึ่งฝักใฝ่อมาตย์นะคะเขาต้องการให้มันนำไปสู่ว่าเพื่อจะไปล้อกับสิ่งที่เดี๋ยววันพุธใช่ไหมคะเขาจะมีการประชุมรัฐสภากันอีกจะทำให้นะคะส.ส.ฝ่ายที่ไม่รักประชาธิปไตยนะคะฝ่ายที่ไม่ต้องการปรองดองก็คือพรรคฝ่ายค้านนั่นเองนะคะก็จะนำมาเป็นสาระสำคัญในการพูดนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาโดยเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะในช่วงหยุดสงกรานต์หาโดยเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะในช่วงหยุดสงกรานต์สาระสำคัญในการพูดนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาโดยเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะในช่วงหยุดสงกรานต์สาระสำคัญในการพูดนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาโดยเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะในช่วงหยุดสงกรานต์สาระสำคัญในการพูดนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาโดยเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะในช่วงหยุดสงกรานต์สาระสำคัญในการพูดนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาโดยเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะในช่วงหยุดสงกรานต์สาระสำคัญในการพูดนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาโดยเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะในช่วงหยุดสงกรานต์อาจารย์คนหนึ่งซึ่งชื่อโคจงหน้าแบบนี้นะคะแม่ไตนะเอ้ยอย่าโทษนี่ค่ะแม่ไตนะว่ายืนยันไม่ยอมรับผิด แล้วก็ในหน้า7นะคะต่อไปเลยนะก็มีนายสุริยสัยนะคะออกมาพูดสำทับเข้าไปอีกนะคะนายสุริยสัยก็บอกว่านะคะขออนุญาตใส่แว่นตานิดนึงบอกว่านะคะดันกฎหมายปรองดองนิรโทษตัวเองนะคะเชื่อว่าสุรศัยเขาบอกนะเชื่อว่าพันบทโททักษิณเล่นเกมเร็วนะคะ
พราะเงื่อนไขในสภาที่กลุ่มเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จนะคะพยายามจะอ้างต่อเวลาเห็นไหมพี่น้องมันจะเป็นล้อกันไปหมดนะคะมันจะไปทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็จะบอกมาก็ว่ามาตลอดนะคะว่ามือถือสากปากถือสิงต่างๆนานะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพูดจาปรองดองนะแบบกับคนนั้นคนนี้แบบนอบน้อมมีคารวะนะคะแต่อีกด้านนึงก็เปลือยท่าแท้ออกมาว่าใครไม่ปรองดองก็ช่วยไม่ได้นะคะก็จริงๆอะค่ะใครไม่ปรองดองก็ช่วยไม่ได้จริงๆอะคือใครไม่ปรองดองเราจะไปกราบเขาเหรอคะว่าขอปรองดองอะนะคะเพราะนั้นถ้านายกทักษิณได้พูดอะไรไปว่าไม่ปรองจะไปบังคับใจใครได้ไหมนั่นนี่ไม่ได้มาแก้ต่างแทนนายกทักษิณนะคะแต่ว่าอันนี้จันตุ้มก็เห็นอย่างเดียวกันนะคะว่าเป็นแบบนี้แล้วก็มาพูดว่านะคะท่านนายกทักษิณนะคะคือในช่วงที่ท่านขึ้นเวทีนิดนึงนะคะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวไปจริงๆอยากใช้อาจารย์หวานเล่ามากกว่าแต่จันตุ้มขอนิดนึงนะคะเพราะมันอยู่ในข่าววันนี้เนี่ยนะคะคือช่วงที่ท่านนายกขึ้นเวทีเนี่ยนะคะที่จันตุ้มเห็นคือตั้งแต่จันตุ้มดูเนี่ยคือท่านไม่ได้มีการปราศัยอะไรมากนะคะท่านก็พยายามที่จะร้องเพลงเพราะเหมือนเป็นคอนเสิร์ตแล้วท่านก็เป็นซูเปอร์สตาร์ในวันนั้นนะคะเป็นหัวหน้าวงอะไรเงี้ยพวกนปชก็พยายามแบบให้ท่านร้องเพลงตลอดเวลานะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าท่านนายกเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าเพราะนั้นเพลงของท่านเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะทำให้พี่น้องบางคนอาจจะหลับได้ท่านเหนื่อยนะคะเราก็จะเห็นเพลงที่ท่านร้องนะคะท่านก็ร้องเพลงเยอะมากมีทั้งเพลงไทยเพลงฝรั่งนะคะแล้วก็เพลงที่ร้องนะคะเพลงที่ร้องมากๆนะคะก็คือเพลง My Way นะคะเพลง Let It Be นะคะเพลง Let It Be เนี่ยก็ท่านก็เลยแปลนะคะเป็นภาษาไทยเพราะช่วงที่ต้องเข้าใจค่ะที่ท่านร้องเพลงเนี่ยท่านบรรยายถึงว่าช่วงเวลาที่ท่านโดนกระทําเนี่ยนะคะท่านได้ทํายังไงกับตัวเองทําให้ท่านได้อยู่ได้ในวันนี้ท่านได้ปลอบใจอะไรตัวเองบ้างนะคะซึ่งก็จริงๆท่านก็ใช้หลักพุทธศาสนาง่ายๆแล้วนะคะว่าปลงซะเถอะนะคะแต่ท่านไม่ได้ใช้คํา Let It Be จริงๆก็คือถ้าพูดจริงๆคือช่างมันเถอะปลงเถอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ท่านก็ไปแปลให้ทันคำมันแบบในช่วงนั้นท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่าช่างอะไรเนี่ยนะคะของท่านเนี่ยนะคะซึ่งมันก็ไม่แปลกค่ะเพราะว่าท่านโดนกระทำอย่างหนักขนาดนั้นนะคะแล้วท่านอาจารย์ตุ้มชอบเพลงที่ท่านร้องมากๆคือ My Way นะคะเพลง My Way นี่เป็นเพลงที่จุดประกายเลยว่านะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะยืนหยัดต่อสู้นะคะในสิ่งที่ท่านมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วท่านจะทำในวิถีทางของท่านที่ท่านคิดว่านี่แหละท่านเดินมาไม่ผิดทางซึ่งขอรับรองค่ะท่านนายกไม่ได้เดินผิดทางท่านจบกระบวนการยุติธรรมนะคะแต่ท่านถูกกระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยนะคะกลั่นแกล้งด้วยความที่แบบกระบวนการยุติธรรมนะคะในการทำงานมันจะต้องมีความเป็นกลางใช่ไหมนะคะจะเอาคนที่มีความเป็นอคติส่วนตัวมาเป็นกรรมการหรือเป็นผู้สารในกลุ่มนั้นไม่ได้เด็ดขาดแต่ท่านก็โดนสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนะคะแล้วท่านก็ร้องเพลงหลายเพลงนะคะกลับบ้านอะไรเงี้ยนะคะอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คิดฮอดบ้านแฮงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ฉันจะกลับมาอะไรคะก็เพลงทั้งหมดก็มีเนื้อหาวนเวียนกันอยู่เงี้ยค่ะว่าคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านนะคะเป็นธรรมดาค่ะนี่มันจะ6ปีแล้วนะคะที่ท่านไม่ได้กลับบ้านเนี่ยเพราะนั้นนะอยากจะบอกนะคุณสุริยสายหรือใครก็ตามที่ออกมาว่านายกทักษิณเนี่ยนะคะต้องเข้าใจเขาใจเราบ้างหรือเปล่านะคะตัวเองยังไม่เคยโดนเลยยังไม่ซึ้งนะคะเพราะนั้นอาจารย์ตุ้มขออนุญาตโยงกลับมาถึงประเด็นการปรองดองนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าฝ่ายเขาเนี่ยพยายามที่จะพูดว่าปฏิเสธเรื่องการนิทรรศกรรมนะคะดูเหมือนทำเป็นเท่นะแต่จริงๆนะอาจารย์ตุ้มก็ยังแปลกใจนะคะณขณะนี้เนี่ยถ้าพี่น้องติดตามข่าวตลอดจะเห็นได้เลยนะคะว่าคนที่ควรจะมาต่อต้านการนิทรรศกรรมมากๆที่ออกมาเป็นอะไรพูดในสังคมและสังคมจะรู้สึกตื่นกลัวนะคะเพราะกลัวว่าจะมีรัฐประหารเนี่ยนะคะก็คือคุณปปานำหน้านะคะไม่ว่าจะปปาผู้สูงอายุนะคะหรือปปาที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุก็ตามเนี่ยสองคนนี่นะคะไม่เห็นพูดอะไรเลยอ่ะมันแปลกนะนะคะจันตุ้มมองแล้วก็แบบมันมีอะไรที่มีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันนะคะคนที่เป็นฝ่ายกระทำเขานะคะแล้วตัวเองนั่นแหละนะคะถ้าสมมุติว่าในการไต่สวนเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดนะคะเมื่ออัยการสูงสุดบอกว่าสั่งสำนวนว่าให้ฟ้องนายอภิสิทธิ์ในการใช้อำนาจโดยไม่ถูกต้องในการสั่งฆ่าประชาชนแล้วเนี่ยนะคะตัวเองจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตัวเองน่าจะเป็นขอนะคะนิรโทษกรรมมากกว่ามันเป็นเกมอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นภาพไหมนะคะเพราะว่าตัวเองรู้อยู่แล้วเพราะตัวเองใช้คำนี้มาตลอดนะคะกลุ่มฝ่ายค้านใช้คำนี้มาตลอดว่าพวกมากลากไป
รู้อยู่แล้วว่าโหวตอย่างไรนะคะถ้าโหวตเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมยังไงก็ตามฝ่ายรัฐบาลต้องชนะอยู่แล้วเพราะว่าเสียงมากกว่าอย่าลืมนะคะเสียงมากกว่าตรงนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าเขาเลือกมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเสียงแต่ละเสียงคือเป็นตัวแทนของประชาชนคือความต้องการของประชาชนทั้งหมดแล้วอยากจะบอกนะคะว่าประชาธิปัตย์นะเอาตัวเลขมาพูดเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญย้อนกลับไปนิดนะเอาตัวเลขมาพูดนะคะเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญปี2540นะคะว่าจะขอใช้ปี50เลยเนี่ยแล้วก็ตัวเลขบอกว่ามีคนเห็นด้วยว่าแก้ว่าให้เปลี่ยนให้แก้ให้ใช้50ได้จำนวนนี้แล้วคนบอกไม่เอาจำนวนนี้นะคะอยากจะบอกนะว่าไอ้คนที่บอกว่าเอาส่วนนึงอ่ะเขาถูกพวกคุณหลอกนะที่พวกคุณออกมากันนะคะไม่ว่าจะเป็นนายที่ใช้อะไรนะdictionary อะค่ะของไทยอะนะคะพจนานุกรมไทยในการที่บอกว่าอะไรเป็นอะไรการผัดก๋วยเตี๋ยวผัดขับข้าวของท่านนายกสมัครเป็นไงบ้างนะคะนายคนนี้ก็ออกมาพูดเช่นเดียวกันนะว่าการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องปกติทำได้แล้วก็ทำกันแล้วก็พูดนู่นพูดนี่อาจารย์ตุ้มยังบอกนะคะเอเชียอัปเดตนี่ต้องเอาประเด็นพวกนี้มาฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแม้แต่ทางด้านของนายสนธิเองนะคะหรือใครต่อใครที่อยู่สีเหลืองเองนะก็ออกมาพูดมากมายว่าการแก้ไขรูปเป็นสิ่งที่ทำได้นะคะเพราะนั้นแล้วก็บอกว่าให้เรารับอันนี้ไปก่อนพรรคประชาธิปัตย์บอกเองว่ารับไปก่อนเพราะถ้าไม่รับเนี่ยเดี๋ยวทหารมันจะใช้นะคะทหารก็จะใช้กฎอันไหนก็ไม่รู้นะเพราะพี่น้องส่วนก็คือหลงเชื่อไปตามคารมที่คุณบอกมาแล้วเขาก็รับเพราะฉะนั้นจำนวนที่คุณออกมาอ้างนะที่คุณมาพูดในรัฐสภาพี่น้องคงได้ดูกันนะคะบอกว่าจำนวนมันเท่านั้นเท่านี้นะคะอยากจะบอกคนที่แบบคิดแบบนี้ว่ารับไปก่อนแล้วแก้เนี่ยถ้าเขารู้ว่าคุณจะไม่แก้เนี่ยเขาจะรับไหมนี่ต้องกลับไปถามนะเพราะนั้นนะคะประเด็นนี้นะคะจันตุ้งก็ฝากไว้เลยนะคะว่าเวลาเราทำอะไรก็ตามเราฟังอะไรก็ตามในสภาเนี่ยนะคะพี่น้องต้องรู้เท่าทันแต่พี่น้องคนเสื้อแดงจำแม่นอยู่แล้วนะคะคงจะจำกันได้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละช่วงนะคะนี่กลับมาเรื่องของเรานะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์แน่ใจว่านะคะเขาใช้คำตลอดนะเป็นวาทกรรมที่เขาพูดทุกคนที่ขึ้นมาจะต้องพูดคำนี้พวกมากลากไปบ้างเผด็จการรัฐสภาบ้างนะคะตัวเองลืมอะไรไปหรือเปล่านะคะแล้วพูดคำแบบนี้ได้อย่างไรนะคะเขาเป็นเสียงข้างมากคุณต้องยอมรับสินะคะแล้วเสียงข้างมากมาจากไหนมาจากประชาชนคุณทำไมยอมรับตรงนี้ไม่ได้อะนะคะแต่เขาก็ไม่เคยละเลยเสียงข้างน้อยของพวกคุณนะณขณะนี้ปรากฏว่าเสียงข้างน้อยลากลงตลอดถ่วงดุลตลอดถ่วงตลอดเวลามือไม่พายยังเอาเท้าราน้ำตลอดเวลาเนี่ยนะคะเพราะนั้นนะคะอยากจะบอกเลยว่าเขาต้องออกมายืนยันว่าเขาไม่ต้องการที่จะนิรโทษกรรมอยู่แล้วเพราะถ้าเขาบอกว่าโอเคนิรโทษกรรมก็แปลว่าคุณทำผิดใช่ไหมแปลว่าเป็นการยอมรับผิดโดยปริยายใช่หรือไม่เพราะนั้นภาพของเขาเป็นการสร้างภาพไงคะสร้างภาพว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดเพราะฉันไม่ต้องการในขณะที่นะคะคนเสื้อแดงนะถ้าเป็นคนเสื้อแดงจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นสสหรือเปล่าเนี่ยนะคะพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นสสเสื้อแดงเนี่ยไม่มีใครต้องการนิรโทษกรรมค่ะเราต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องและเป็นธรรมกระบวนการที่เป็นธรรมนั่นแหละค่ะคือหลักนิติธรรมนะคะต้องมีความเป็นธรรมมีความเป็นกลางปราศจากอคติแล้วใช้กฎหมายอย่างถูกต้องไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มคนนะคะเพราะนั้นนะคะสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยจะปรองดองหรือเปล่านะคะคนส่วนใหญ่ในสังคมเขาบอกว่าให้ปรองดองซะเพราะประเทศชาติมันถอยหลังมากแล้วนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะคนจำนวนเล็กนิดเดียวในสังคมเนี่ยนะคะกลุ่มนึงเนี่ยกลัวจะปรองดองค่ะกลัวจะแก้รัฐธรรมนูญออกมาพูดกันอย่างนู้นอย่างนี้วาทกรรมกันอย่างต่างๆนานานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ต้องชื่นชมไม่ใช่ชื่นชมพูดผิดนะคะไม่รู้จะใช้คำอะไรดีค่ะว่าพรรคนี้เก่งอะนะคะสามารถพูดอะไรอาจารย์ตุ้มว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าของโรงน้ำแข็งนะน้ำแข็งใช่ไหมคะมันเป็นน้ำมันเหลวใช่ไหมแล้วมันกลายเป็นก้อนขึ้นมาปั้นน้ำเป็นตัวค่ะสามารถทำได้โดยไร้ความรู้สึกผิดรับผิดชอบนะว่านั่นมันผิดหรือถูกนี่คือความต้องการของประชาชนหรือไม่คือไม่สนนะคะแล้วก็เชื่อตามนั้นฉันต้องคิดว่านะคะบางคนนะคะมันมีทฤษฎีค่ะบางคนเวลาพูดอะไรพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกในกลุ่มของตัวเองนะมันเกิดการโซเชียลไลซ์ค่ะหรือการขัดเกลานะคะในกลุ่มของตัวเองให้เชื่อตามนั้นว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องในอีกทีนะคะคนกลุ่มนี้ไปใช้เครื่องมือจับเท็จของตำรวจนะคะก็ไม่สามารถจับได้ว่านะคะว่าเขาพูดโกหกเพราะเขาเชื่อไปโดยบริสุทธิ์ใจนะคะว่านั่นคือเรื่องที่เขากุขึ้นมาทั้งหมดนะ
มันเป็นเรื่องจริงคนเหล่านี้ไม่สามารถจะแยกแยะได้นะคะอะไรคือสิ่งที่ถูกและอะไรคือสิ่งที่ผิดนะคะอะไรคือเรื่องจริงเรื่องไม่จริงเพราะในชีวิตหลอกหลอนเต็มตลอดนะคะจนอยู่ในสภาวะของภาพลวงตาตลอดเวลานะคะเพราะนั้นนะคะจะปรองดองหรือเปล่าเนี่ยต้องถามค่ะว่านะคะคำว่าปรองดองไม่ได้แปลว่านิรโทษกรรมค่ะคำว่าปรองดองแปลว่าต้องหันกลับมาแล้วพูดว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะต้องยอมรับต้องมีความจริงใจในสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษเมื่อทำอะไรต้องกล้ารับผิดค่ะในเมื่อคุณกล้าทำใช่ไหมกล้าทำก็ต้องกล้ารับผิดชอบค่ะไม่ใช่ทำแล้วกลับมาบอกอย่างงุ้นอย่างนี้ปฏิเสธปฏิเสธไม่ว่าแต่ออกมาบอกก่อนว่ารับผิดชอบนะคะเท่านี้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะตอนนี้นะคะพวกเราก็ยังจะต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะว่าการปลองดองจะเป็นยังไงนะคะแต่ฝากไว้อย่างชัดเจนนะคะว่ายังไงก็ตามค่ะรัฐบาลจะทำอะไรก็ตามจะต้องคิดว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่รัฐบาลจะต้องทำให้คนในสังคมได้รู้จักคนเสื้อแดงว่าคนเสื้อแดงคือใครนะคะคนเสื้อแดงไม่ใช่ศัตรูของชาตินะคะคนเสื้อแดงคือผู้เสียสละที่ต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงและต้องการความเป็นธรรมนะคะแล้วเราก็เรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องมาโดยตลอดนะคะเพราะนั้นอาจารย์ตุ้มคิดว่ารัฐบาลนะคะต้องมีความกล้าหาญขอให้อยู่ในหลักการที่ชัดเจนและถูกต้องคือต้องมีหลักการค่ะอย่าใช้หลักกูไปดันขาดนะคะทำไปเถอะค่ะอะไรที่มันเป็นหลักการที่สากลเขารับรองนะคะไม่ใช่หลักการที่ว่านี่เป็นหลักการเฉพาะประเทศไทยมันไม่มีแบบนั้นค่ะถ้าเราจะอยู่ในโลกนะคะโลกที่เขามีโลกหมายถึงประเทศอื่นๆรวมอยู่ด้วยนะไม่ใช่โลกที่มีเฉพาะประเทศไทยนะคะเราต้องยอมรับหลักสากลค่ะหลักสากลเขาคืออะไรเนี่ยนะคะในเรื่องของความยุติธรรมเราต้องปฏิบัติตามนั้นค่ะเพื่อที่ให้คนต่างชาติหรือต่างประเทศเขายอมรับประเทศเราว่าเราก็ซิวิไลซ์เหมือนประเทศอื่นๆเขานะคะอย่าไปใช้คำเลยนะคะว่านี่มันประเทศไทยนะจะเอาทฤษฎีอะไรต่างๆของต่างประเทศมาใช้มันไม่ได้ค่ะอย่าลืมนะคะทฤษฎีคือพฤติกรรมของมนุษย์ที่เขารวบรวมมาแล้วทำซ้ำซากซ้ำซากจนกระทั่งเขาหยิบประเด็นมาแล้วก็กลายเป็นเนื้อหาทางทฤษฎีแล้วคนนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามทฤษฎีด้านพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะคะคนย่อมเป็นคนเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าเราแตกต่างกันเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งไม่แตกต่างกันมากเพราะวัฒนธรรมเกิดจากอะไรคะเกิดจากศาสนาค่ะนะคะศาสนาสอนอะไรคะสอนให้เราเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามนะคะพุทธคริสต์นะคะอิสลามนะคะฮินดูพราหมณ์สอนให้เป็นคนดีทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ตุ้มย้ำค่ะพฤติกรรมของคนในโลกเนี่ยนะคะมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันโดยเพราะถ้าใช้ความรุนแรงมันจะออกมาในรูปแบบเดียวกันหมดเพียงแต่ในความเชื่อแต่ละแบบเท่านั้นเองว่าในรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งจะมีรายละเอียดของวัฒนธรรมเข้าไปเพราะนั้นถ้านะคะฝ่ายตรงข้ามมีการพูดว่ามันเป็นแนวคิดของต่างชาติต่างชาติหรือไม่ต่างชาติคือเป็นคนของมนุษยชาติค่ะเข้าใจไหมมนุษยชาติเพราะนั้นทุกคนย่อมเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะก็ความจริงวันนี้นะคะเราก็ดำเนินรายการมาถึงขนาดนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่น้องที่ได้ติดตามเรามาตลอดเวลานะคะแล้วก็ให้ส่งข่าวนิดนึงนะคะในวันที่19นะคะ19เมษายนนะคะมีพี่น้องบอกเอ๊ะ19พฤษภาไม่ใช่เหรอที่มีการจัดการพวกเรานะคะจริงจัดการแต่18แล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวก็วันที่19เนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าวันที่19เมษายนนะคะเรามีการรวมตัวกันค่ะที่ราชประสงค์เพราะทุกวันที่10และวันที่19ของทุกเดือนค่ะแต่ถ้าวันที่10เนี่ยมันไปตรงกับวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นมันไม่ใช่วันเสาร์เราก็จะไปเลื่อนนะคะแต่ว่าวันที่19ณขณะนี้เนี่ยนะคะเรายังยืนอยู่บนวันที่19อยู่นะคะว่าเราจะไปรวมตัวกันที่ราชประสงค์นะคะเพราะนั้นอาจารย์ตุ้มอยากจะขอค่ะขอพี่น้องเสื้อแดงทุกท่านนะคะที่ดูรายการนี้อยู่และช่วยบอกต่อนะคะว่านะคะเราจะไม่ลืมค่ะวีรชนของเรานะคะวีรชนเหล่านี้เนี่ยนะคะเราต้องออกมานะคะแล้วก็มารวมตัวกันเพื่อจะระลึกถึงวีรชนเหล่านี้แล้วเรียกร้องนะคะให้เขาได้รับนะคะการตัดสินที่ถูกต้องนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นกันแน่นะคะไม่ให้เขาถูกลืมค่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องเราส่วนหนึ่งยังอยู่ในเรือนจำอยู่แม้จะเป็นนักโทษการเมืองเขามันมีอิสรภาพในเรื่องของเสรีภาพเลยนะคะมันเราไม่ลืมคนเหล่านี้เลยเรายังมีความจำเป็นต้องมาพบปะกันนะคะรวมตัวกันด้วยพลังประชาชนนะคะ
พราะว่ายิ่งเรารวมตัวกันมากเท่าไหร่นะคะเราย่อมทําให้พรรคการเมืองเองนะคะหรือว่าคนในสังคมเองเห็นค่ะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าการรวมตัวนี้เกิดขึ้นเพราะว่านะคะคนที่มีหัวใจบริสุทธิ์จริงๆหัวใจที่รักความเป็นธรรมจริงๆหัวใจที่เรียกร้องความยุติธรรมให้กลับคืนมาเรียกร้องนะคะคนที่เขาได้เสียชีวิตไปให้ได้สังคมได้รับรู้นะคะว่าคนเหล่านี้ถูกฆ่าด้วยความอำมหิตขนาดไหนนะคะเพราะนั้นเราต้องมานะคะเราต้องออกกันมานะคะอย่าคิดว่าไม่ได้จัดใหญ่อะไรเงี้ยฉันไม่ออกนะอย่าคิดแบบนั้นค่ะเพราะว่าพลังประชาชนเนี่ยเราต้องร่วมมือจับประชาชนด้วยกันค่ะเราอย่าลืมนะคะว่าช่วงหนึ่งซึ่งแกนนำติดไป9เดือนเนี่ยนะคะพวกเรายังออกมากันได้นะคะณตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องปฏิบัติเช่นเดิมค่ะเพราะว่าทุกคนกลัวพลังประชาชนหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะวันนี้นะคะเจนตุ้มก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้นะคะพบกันใหม่ค่ะในรายการที่นี่ความจริงค่ะสวัสดีค่ะ